แต่นั้นว่าเข้าใจว่ามึงต้องเอารับแทนเด็กว่ามึงต้องเกิดอะไรขึ้นเด็กมึงก็ต้องรับแทนแต่มันอยู่ที่ความเหมาะสมหรือว่าอะไรเท่านั้นด้วยเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าลึกจะด่าไม่เข้าใจแม่งค่ะเราจะลูกกิจกรรมให้หมดเลยเด็กน่าจะอยู่ในแม่กายให้หมดเลยไม่ใช่พี่เขาพูดว่าโก้อย่างนี้ไม่ได้เด็กกูมีกิจกรรมนี้นะพอพูดนี้ได้ไงอ่ะนี่แม่ก็เด็กกูถ้าเกิดเด็กกูเสียหายล่ะทำไงล่ะแล้วที่อยากถึงปกครองแล้วอ่ะป้าไม่ถูกหรอป้าโก้เด็กมันอยู่ที่เด็กเออถ้าเอาอย่างนี้หน่อยไม่ต้องทำอะไรด้วยกันเลยก็ไม่ต้องทำเออมึงก็เปิดเทปของมึงไปเลยใช่ป่ะมึงจะเล่นอะไรมึงก็เปิดเทปเอาถ้าทำงานร่วมกันไม่ได้จะมาพูดตอนนี้ได้ไงกูทั้งหมดครับขอเคลียร์ข้างนอกหน่อยครับกูครับเดี๋ยวซักที่กูซักที่กูไปห้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็เคลียร์กับเด็กๆของเราส่วนของเราก็สงบเงียบแล้วกันนะนิ่งๆไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรานั่งเฉยๆขอสมาธินิดนึงนะนั่งนิ่งๆเดี๋ยวคุณครูเขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจบเองถ้าทุกปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ถ้าเราใช้เหตุและผลเราไม่ใช้อารมณ์เรารู้จักยุติมันด้วยสมองด้วยเหตุผลเราก็สามารถผ่านมันไปได้งั้นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเพื่อนของเราในกลุ่มแต่เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะผ่านจุดนี้ผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนเราเป็นกำลังใจให้นะร่วมที่จะฝ่าฟันกันไปในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังผู้รับรู้เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเดี๋ยวรอคุณครูเขาตกลงกันแป๊บหนึ่งขอสมาธินิ่งเลยอยู่ในบรรยากาศสงบครับ